สามเดือนนี่จริงๆถ้าสามเดือนเราทำแดดเดียว4เดือนเลี้ยงดีๆเราทำปลาดุกย่างปลาดุกย่างแต่ถ้า5-6เดือนลาบปลาดุกคือเน้นอย่างเดียวว่าทำโมเดลที่นี่ว่าเจ้าสวนยางถ้าปิดยางคุณจะกินตัวไหนเลือกได้เลยเนี่ยครับจากตรงนี้เกิดเป็นบ่อปลาครับเสร็จแล้วว่าเปลี่ยนใหม่ซะเผื่อให้คุณได้เดินมาคือปลูกอะไรก็ได้ง่ายๆนี่จริงๆปลูกอะไรได้อีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือแก้งเข้าไปอยู่ในครัวแล้วเก็บตังค์ฟ้าหาได้ตังค์เดียวหาตังค์แล้วไปซื้ออืมแล้วที่ของกินเราไปซื้อตังค์เราไว้เที่ยวดีกว่าเราคิดอย่างนี้ครับเริ่มจะเข้า1/3แล้วเมนูใหม่จากบ่อปลาที่ขุดจะมีปัญหาว่าในงานขุดอยู่ที่ไหนต้องใช้เครื่องจักรอะไรหมดเลยผมก็เลยดีเทลเปลี่ยนน้ำปลาก็ดึงสายยาก็แย่พรวดลงไปเลยน้ำก็จะล้นออกไปสู่ผักไม่ต้องไปที่อะไรนี่คือคนใต้ตัวไปลงนอนไปตายก่อนขึ้นมาดูนอนครับผมก็ปรับไปเรื่อยใช้ปอนใช้ปลาแล้วก็ที่มาของปลาเชื้อสายเชื้อสายเลือดแต่ใบชาบัญชีกลัวเรือนแล้วก็เกษตรที่ดีใหม่3 4ตัวนี่หลักสูตรบังคับต้องบังคับแล้วหลังจากนั้นก็หลักสูตรความเชี่ยวชาญของในพื้นที่พวกน้องน้ำอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวท่านเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงปลาเลี้ยงทุ่งปลาเลี้ยงทุ่งประมงครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยงหมูเลี้ยงฝั่งอ่าวไทยก็เรียกฝั่งฝั่งอันดามันก็เรียกฝั่งเหนือทั่วแต่ฝั่งนี้ก็เรียกฝักเหมียงไหนกี่ม้ากี่ม้าอาจารย์นี่ออกมาเนี่ยครับจำชาอัพจากวัวพื้นบ้านอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นลูกไปเรื่อยบอกชาวบ้านเราไม่ต้องลงทุนจะเอาตัวอย่างนั้นไม่ได้ตัวนั้นเป็นแสนเราไม่ไหวนี่ปอที่มานี่นี่จีสิเราเลี้ยงมากก็มาขึ้นสัตว์เนี่ยทุกมาเนาะเลยนี่ทุกมาอย่างเดียวนี่บอกได้ไม่ปกติฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับซึ่งกับผู้ใหญ่อยู่ไหนตอนนี้นี่คือปอยกระดับระยะที่เราสร้างครอบแล้วอยากเก็บปล่อยเรือหรือจะทำได้ไปที่แล้ววัวที่นี่เราจะไอ้ตัวมาไม่ซื้ออีกเลยคุณซื้อมาแล้วก็เลี้ยงเนื้อปลาที่ทำจากขุนวัวถ้าเราปล่อยทุ่งมันจะหายไปหายที่ไปเรื่อยตัวนี้อยู่ได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมที่ตั้งดาวอยู่ครับไอ้ปิดไหลเราจะมันเราจะสร้างโลกตาคือทำมาทุกเรื่องอ่ะเดินหลบระเบิดจะไม่ไหวแล้วที่นี่เนี่ยท่านก็ได้มาเกิดการอบรมเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ของป่าชาวบ้านนะครับที่บ้านหนำควายอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับจากการที่มาดูภายในศูนย์เนี่ยรวมถึงท่านเจ้าของศูนย์ที่เป็นป่าชาวบ้านเนี่ยต้องเรียนว่าในศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมีองค์ความรู้มากมายนะครับ
ในองค์ความรู้ของศูนย์ป่าชาวบ้านมีทั้งในเรื่องของการเกษตรมีทั้งในเรื่องของการประมงมีทั้งในเรื่องของการปศุสัตว์ซึ่งในเรื่องของการคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ามาอบรมในศูนย์นี้เนี่ยในปี63เนี่ยเราได้โครงการนี้มาจากกระทรวงเกษตรนะครับอบรม3รุ่นรุ่นละ40คนซึ่ง40คนที่เกษตรกรที่เราคัดมาเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องให้เกษตรกรมาเรียนรู้องค์ความรู้ที่ในศูนย์นะครับเน้นในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรเราเพิ่มรายจ่ายจากที่พี่น้องทำอาชีพสวนยางหรือทำปาล์มนะครับซึ่งในศูนย์นี้เนี่ยเราเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องเช่นในเรื่องของประมงเนี่ยเราสอนในเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของปศุสัตว์เราก็มีโคนะครับซึ่งหลักสูตรเราเนี่ยจะเป็น2วัน3คืนนะครับสิ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่พี่น้องเกษตรกรมาเรียนในศูนย์เนี่ยนอกจากเรามีองค์ความรู้ในด้านต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสอนในเรื่องของทฤษฎีใหม่เกษตรเรื่องของวิชาครัวเรือนนะครับแล้วเรื่องขององค์ความรู้ที่ในหลวงให้เรามาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ